ูชาไปทำอะไรยังไงก็ไปโชว์ตัวค่ะไปกับพี่โดมแล้วก็เมทัลด้วยค่ะก็ไปเหมือนไปร่วมแสดงยินดีเปิดช่องที่นู่นด้วยค่ะเห็นบอกว่าจะเป็นแค่เรากับพี่โดมนี่ไม่ทราบเลยจริงๆแต่ว่าไปก็คือร่วมงานด้วยกันเลยก็เข้างานด้วยกันแล้วก็ตัวเมทันเองก็ร้องเพลงด้วยหนูว่าน่าจะมีการร่วมงานทำงานอยู่แล้วค่ะเห็นมีแต่แบบหลายคนจับภาพไปลองกับพี่โดมค่ะก็อยากไปจิ้นกันหนูก็จิ้นกับเมทันนะหนูก็ถ่ายรูปลงน่ารักมากๆค่ะแล้วก็มีแท็กมาเต็มเลยหลายคนมองว่าแบบเมทันเหมือนรอไปรอบนี้คือไปเฝ้ากลัวว่าแบบพี่โดมจะแบบเลื่อนรอยจิ้นกับเราอะไรอย่างนี้ไม่หรอกค่ะเพราะว่าตัวเมทันเองเนี่ยหนูก็ได้พูดคุยแล้วเขาเป็นคนที่น่ารักมากๆแล้วก็เราก็อยู่ในส่วนของเราเขาก็อยู่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนที่เฟรนลี่มากนะจากที่พูดคุยกันน่ารักเลยคนเขาก็เมทันผมไม่ได้อึดอัดเลยค่ะไม่ได้อึดอัดแต่บางคนก็ได้มาเมทันในไอจีของใหม่ว่าแบบอยากเห็นใหม่ใกล้พี่โดมเลยต้องลุ้นในเรื่องของผลงานค่ะลุ้นให้มีละครด้วยกันได้มีหนังด้วยกันก็จะได้แบบโหแบบคนจีนจะได้มีความสุขอะไรเงี้ยค่ะก็ไปดูกันในผลงานละกันเพราะว่าถ้าเป็นงานเราทำเต็มที่อยู่แล้วไปรอบนี้เหมือนโดนเมทันแย่งซีนไหมคะแม่จ๋าเหมือนโดนเมทันแย่งซีนไหมเพราะตอนแรกเขาจะแบบจับให้เราเป็นคู่จีนแต่พอเมทันไปเขาก็แบบเป็นคู่เป็นแฟนอะไรอย่างงี้ค่ะไม่ค่ะก็สงสัยน้องใหม่ต้องจีนตัวเองละเขาบอกว่างานนี้น้องใหม่เด่นโอ้คุณมากครับหนูก็เป็นเนี่ยค่ะใหม่ดาวิกาก็เดินตึ้งไปคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ค่ะเขาเป็นเนี่ยแหละค่ะปกติแล้วก็เป็นแฟนพี่นุ่นเป็นไงเขาจำเราได้ไหมจำได้ค่ะแล้วก็แผลเก่าก็ฉายพี่นุ่นด้วยดาราไทยดังหลายคนมากนะคะเพราะเหมือนกับเขาดูละครบ้านเราอะค่ะแล้วก็หลังจากใหม่กลับก็มีดาราไทยอีกหลายท่านที่ไปรู้สึกหนูว่ามันดีนะเพราะว่าจะได้แบบมีฐานแฟนคลับเยอะๆแฟนคลับเราเยอะใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันพอสมควรค่ะน่ารักค่ะมีแบบเขาก็พูดภาษาไทยกับเราด้วยนะอะไรมีได้จัดงานหรือเข้ามาอะไรเป็นมิตรจริงๆด้วยเขามารอเรามารับเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบขับรถตามไปเจอที่แบบที่โรงแรมอะไรเงี้ยแบบเหมือนกับแบบมาเฝ้าอะไรเงี้ยค่ะก็น่ารักมากค่ะก็จะแบบวิ่งเข้ามาขอถ่ายรูปหน่อยอะไรเงี้ยถูกกัดแบบบังอะไรเราก็จะแบบโอ๊ยมันเป็นครั้งเดียวในชีวิตเขาที่เขาจะได้เจอเราแล้วแบบขอถ่ายรูปกับเขาหน่อยอะไรเงี้ยมีแฟนจะไปอีกไหมคะจ๋าถ้าแฟนคลับเรียกร้องแล้วก็มีงานที่นู่นก็อยากไปค่ะฟีดแบ็กแขกเก่าเจอเป็นยังไงบ้างเขาพูดถึงเราไหมเขาก็ถือว่าฟีดแบ็กดีนะมีคนพูดถึงค่ะมีคนพูดถึงแล้วก็แต่ว่าก็ยังมีพี่มากอยู่ก็ยังพูดถึงพี่มากกันอยู่ค่ะกระแสพี่มากยังแรงต้องขอบคุณพี่มากจริงๆค่ะขอบคุณจริงๆที่แบบไปไหนก็ทุกประเทศก็จะพูดถึงเรื่องพี่มากตลอดทางผู้จัดการเลยค่ะไม่รู้ว่าเยอะไหมแต่ว่าที่ได้ไปก็เท่าที่ใหม่รู้ก็คือที่ได้ไปทำงานแล้วจริงๆแต่ว่าต้องถามทางพี่ก้าวค่ะว่าติดต่อมาเยอะไหมแต่ว่าเราก็มีงานด้วยกันเรื่อยๆค่ะทุกครั้งไปตั้งตามด้วยไหมคะเพิ่งเจอเมทันครั้งที่สองครั้งที่สองค่ะจากงานไทยรัฐจากที่แบบมีข่าวอะไรอย่างนี้จากที่แบบว่าเราแบบกลัวไหมว่าเฮ้ยโตมากับพี่ดมแล้วก็มีเมทันอย่างเงี้ยไม่กลัวเลยแล้วตัวกระแสอะไรที่เป็นข่าวอุ้ยไม่เอาแล้วขอไม่เป็นแล้วไม่เอาค่ะก็คือโอ้โหเขาน่ารักกันจริงๆค่ะแล้วก็มันไม่ได้มีอะไรจริงๆค่ะเหมือนอย่างเราก็เคยเป็นข่าวว่าเป็นมือที่สามกับพี่โดมอะไรอย่างงี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ใช่ไม่กลัวเนาะไม่กลัวไม่เป็นตอนนี้หัวใจเป็นไงบ้างคะสดใสดีไหมหัวใจก็โอเคค่ะยังทำงานค่ะไม่เปิดใจเลยหนูไม่มีทะเบียนโอ้ก็ยังงานเยอะอยู่ค่ะยังงานเยอะอยู่แล้วก็ยังโฟกัสเรื่องทำงานธุรกิจนู่นนี่นั่นแล้วก็ยิ่งวุ่นๆอยู่อะไรเงี้ยนี่มีหนุ่มๆเข้ามาจีบบ้างไหมคะเข้ามาคุยเป็นหนุ่มเข้ามาจีบไม่มีเลยค่ะไม่มีใครกล้าเพราะอะไรอ่ะไม่รู้สายตาหรือเปล่าไม่รู้อย่างนี้เป็นเพราะเราเลือกเยอะใช่ไหมค่อนข้างจะหนักใจสเปคสูงอ่ะทำไมผมอ่ะก็หนูสเปคสูงไหมเหรอคะหนูว่ามันอยู่ที่
ข้างในจิตใจอะค่ะว่าจะรับเราได้ไหมเพราะว่าเราก็ไม่ได้คบกันอยู่2คนเราคบกันมันก็ต้องคบครอบครัวก็ผ่านด่านคุณแม่กับพี่ก้าวได้ก็น่าจะเก่งมากจริงๆต้องถามพี่ก้าวนะก็ต้องถามพี่ก้าวค่ะว่าใครโอเคยังไงคนที่เข้ามาต้องเป็นยังไงบ้างไหมกำหนดสเปคเหรอคะก็คือเนี่ยแหละค่ะผ่านด่านให้ได้แล้วก็ต้องเป็นคนที่เข้าใจเราจริงๆแล้วก็รักเราจริงๆคือมันไม่ใช่อยู่ที่วัตถุภายนอกแล้วอะเพราะว่าเราเองก็โอเคเราค่อนข้างจะโอเคดูแลครอบครัวแล้วก็รักครอบครัวเรามากอะไรเงี้ยที่ผ่านด่านหรือยังคะจ๋าที่ผ่านมามีใครผ่านด่านหรือยังโอ้โหก็ถูกบล็อกเต็มที่ค่ะหนูว่าต้องเรื่อยๆค่ะมีถูกบล็อกบ้างไม่ถูกบล็อกบ้างก็แล้วแต่อะค่ะแต่ว่าระยะเวลามันก็พิสูจน์ว่าคนที่ใช่มันก็ใช่คนที่ไม่ใช่มันก็ไปเห็นว่าตอนนี้เหมือนซื้อตึกทำความสีเกี่ยวกับธุรกิจใช่เงินตัวเองใช่คุณแม่ซื้อที่ค่ะแล้วหนูก็ไปตะล่อมแม่สร้างตึกสร้างนู้นสร้างนี่อะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะชวนพี่ๆไปนั่งคือน้องใหม่ก็ฟุ้งซ่านอยู่ในที่ตรงนั้นแหละค่ะว่าจะทำร้านนู้นร้านนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวว่าจะชวนพี่ๆไปนั่งทานด้วยกันทานขนมธุรกิจมิสตาร์ใช่มิสตาร์ค่ะแล้วก็ทำสวนทำอะไรเธออยู่คนเดียวครบวงจรเลยค่ะไหมน่าจะครบวงจรโอ้ไม่นับเลยค่ะเป็นไม่มีก็ไม่เยอะค่ะไม่ถึง10ล้านนะคะแต่ว่าก็ลงทุนแบบว่าเหมือนเด็กอยากทําธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะคือแม่ซื้อที่แต่เราทําตึกใช่ค่ะคุณแม่ก็ซื้อเก็บไว้ก็ตามสไตล์คุณแม่ที่เก่งราคาแต่ว่าน้องก็ไปทําให้ที่มันเลอะเทอะนิดหน่อยค่ะไม่ถึงไร่ค่ะไม่ถึงไร่ย่านวัชรพลค่ะเดี๋ยวพี่ก็ต้องไปบังคับคนเดียวค่ะอย่างนี้จะเกิดการอะไรมันเป็นความอย่างนี้ไม่นะใช่ค่ะหนูว่าคืองานนี้หลักแน่นอนค่ะอันนั้นคือเวลาว่างเวลานอนก็จะไม่มีเออขอไปทำค่ะเป็นฝันค่ะแต่ก็ถ้าทำเสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีฝันอะไรต่อไปอย่างตอนนี้ธุรกิจจะเป็นรุ่งเรืองดีเดี๋ยวส่งของไปให้ส่งของไป